สวัสดีครับมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันคำว่าวิจารณ์คำวิจารณ์ของคนนะครับมีทั้งแง่ดีและก็แง่ไม่ดีหลายอย่างแล้วแต่ว่าใครจะเอามุมมองไหนมาใช้ให้เกิดประโยชน์บางคนนะครับส่อปัญหาหรือส่อความบกพร่องของตัวเราเองและเรามองอีกทีหนึ่งคือคำวิจารณ์นะครับอาจจะส่อปัญหาของผู้ที่วิจารณ์เองก็เป็นได้นะครับมีคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่จะสื่อให้เราได้ยินให้เราได้ฟังเรื่องคำวิจารณ์อย่างเหมาะสมเชิญชมพร้อมกันได้เลยครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าคำวิจารณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเสมอตลอดชีวิตเราใช่ถ้าเกิดเราปิดหูแล้วไม่รับคำวิจารณ์อะไรเลยเนี่ยเราจะโง่แต่ถ้าเกิดเราเปิดหูตลอดแล้วเรารับทุกคำวิจารณ์แล้วเชื่อทุกอันเนี่ยเราจะทุกข์เพราะฉะนั้นผมว่าต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนคือเดินสายกลางคือมัชฌิมามัทธิปทาปฏิปทานะครับหมายความว่าเรารับทุกคำวิจารณ์ก็จริงแต่เราใช้วิจารณญาณในการเลือกเฉพาะคำวิจารณ์ที่เขาหวังดีกับเรามันจะมีคนบางคนครับที่บอกว่าไอ้นี่มันพูดมากพูดเร็วเพราะเขาแค่เกลียดที่หน้าเราเนื่องจากเขาอาจจะชีวิตเขาไม่ประสบความสำเร็จโอเคแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยหน้าอย่างนี้มันจะมาสอนอะไรฉันซึ่งก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ว่านะฮะจริงๆผมไม่เคยเจอนะแต่เคยเจอคนอื่นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราต้องบอกทันทีเราต้องบอกตัวเองทันทีเราต้องรู้เลยว่าอ๋ออันเนี้ยเขาวิจารณ์เพราะว่าตัวเขาเองมีปัญหาครับไม่ใช่เรามีปัญหาโอเคแต่จะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยครูเนี่ยบอกจริงนะว่าพูดเร็วไปนิดนึงใช่อย่างนี้ได้ไหมแล้วคนดูเนี่ยเขาจะฟังเรารู้เรื่องเราจะคือคำว่าพูดเร็วคน2คนที่มีนัยยะกับเราต่างกันคำเดียวกันถ้าเราใช้สติใช้วิจารณญาณเราจะรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเมื่อได้ชมแล้วเมื่อได้เห็นแล้วก็คงจะรู้นะครับว่าสิ่งต่างๆนะครับมันก็มีทั้งคุณและโทษมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความบกพร่องของเราเองและตัวบ่งชี้ความบกพร่องของผู้ที่ทำการวิจารณ์เองเพราะฉะนั้นทุกคนล่ะครับลองใช้วิจารณญาณนะครับไต่ตองลึกๆนะครับว่าสิ่งที่ถูกรับคำวิจารณ์มาเป็นอย่างไรก็ลองเอาไปปฏิบัติเอาไปฝึกฝนดูเพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพวิถีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเราจะได้ไม่ท้อเราจะได้ไม่ผิดหวังเราจะได้ไม่จิตตกกับคำวิจารณ์ของใครบางคนถ้าเกิดผู้ที่หวังดีกับเราวิจารณ์เราก็น้อมรับและนำมาปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นแต่ผู้ใดที่วิจารณ์ของเราได้ทุกเรื่องไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำไม่ดีก็ตามอันนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าควรที่จะเอามาพัฒนาอย่างไรใครกันแน่เป็นคนที่บกพร่องก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับจากผมนะครับธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ